สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเล็กช็อตนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับแล้วสไนที่ผมจะมาเล่นเนี่ยเป็นสไนเลเวล11ของทางเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับหรือว่ามันเล่นยังไงนะครับก็มาดูกันเลยดีกว่าแต่ปืนเนี้ยน่าจะยิงทะลุด้วยแหละใช่ไหมยิงโดนแล้วรวมไป2เฮ้ยไม่โดนได้ไงกูตรงนี้ดิเนี่ยมันเป็นสไนยิงทะลุได้นะครับก็เหมือนกับสไนเลเวล10ใช่ไหมที่มันยิงทะลุได้อันนี้เป็นสไนเลเวล11ของทางเซิร์ฟเวอร์จีนฝั่งผมมีอยู่3คนนะตอนนี้เรียบร้อยล่วงเอ้ยได้ไงวะป่ะเพื่อนตามมาผมว่าน่าจะอยู่ทะเลหรือเปล่าน่าจะทะเลนะเฮ้ยเพื่อนระวังระเบิดแล้วอุ้ยเกือบแล้วเกือบตายเฮ้ยถอยก่อนแม่งเยอะเยอะจัดตรงแถวแถวตีนสะพานไอ้ตีนเฮ้ยเป้าตรงกับปืนในสไนตัวนี้อ๋อเพื่อนยิงโดนกดได้เนี่ยนะครับปืนสไนเลเวล11ก็จะไปหาห้องบอมแบทเล่นแต่ว่ารอไปเล่นมาแล้วแม่งยิงใครไม่ได้เลยแบบว่าเดินออกไปตายอย่างเดียวเลยคนจีนแม่งยิงแม่นมากแล้วประเด็นคือช็อตเซิร์ฟเวอร์นอกเนี่ยพวกปืน8ดาวเนี่ยยิงหัวนัดเดียวมันตายไงนะไม่เหมือนกับไทยมันไม่ได้นัดเดียวหัวแตกเฮ้ยไม่ทะลุอ่ะหาก่อนอยู่ไหนว่าน่าจะไปอยู่บีหมดแล้วมั้งท่าทางอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้โอ้โหเบียงเบียงมีสองขอเปลี่ยนปืนพกได้ไหมเป็นพกนี้ขาวดำนี่ชุดเริ่มต้นของเซิร์ฟเวอร์จีเลยนะผมชอบมากเลยแม่งน่ารักดีว่ะผมตัวผู้หญิงคนน่ารักอันนี้ชุดเลยเนี่ยชุดเทพเจ้าอ่ะเนี่ยชุดเทพเจ้าบ่เนี่ยธนูตัวนี้ก็กระบอกเหมือนแบบเป็นปืนบอมอะยิงมาเป็นกระสุนระเบิดเหมือนกันแต่มันไม่ได้พุ่งตรงอะตะกี้เหมือนเห็นดอกธนูมันย้อยลงอะโอ้โหแล้วนี่ก็ท่าเต้นแล้วระเบิดระเบิดซีโฟก็เปลี่ยนใหม่อะเดี๋ยวเป็นแบบเนี้ยระเบิดซีโฟโอ้โหผมจะเป็นคนวางระเบิดดีไหมเพื่อนไปยาวเราก็ไปยาวด้วยป่ะว่าไงครับเพื่อนเฮ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนโดนแล้วหนึ่งแม่งมาแล้วโอเคเก็บไปสองเพื่อนตายแล้วเหรอโอ้เพื่อนเพื่อนรีบตายไปไหนเฮ้ยมีมางี้ว่ะเฮ้ยสุ่มจะโดนไหมเนี่ยต้องใช้ปืนพกเล็งแล้วเรียบร้อยสไนก็ไม่ใช่แบบเป็นปืนที่ถนัดไงแต่ก็พอแบบเล่นได้อยู่เลยเต้นให้เลือดเต็มไปเลยผมได้ยินเสียงพวกมันมาแล้วเรียบร้อยตัวเดียวใช่ไหมน่าจะมาแค่ตัวเดียวแหละเพื่อนเราขยับยังเฮ้ยตรงนี้มีว่ะเรียบร้อยนึกว่าจะตายแล้วเพื่อนทำงานหน่อยสวยเพื่อนเราไปบีแน่เลยมาวางระเบิดหน่อยวางระเบิดอีกแล้วเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนทำงานหน่อยเฮ้ยสไนฮาร์เดสบักป่าววะแบบยิงรัวไม่น่ามั้งขยับตัวหน่อยเพื่อนต้องงี้ดิเฮ้ยตอนแรกมันเป็นผู้ชายไม่ใช่หรอทำไมอยู่ดีเป็นตัวผู้หญิงวะหรือเพราะว่าเป็นเพราะว่าชุดเซตของปืนธนูวะผมว่าน่าจะใช่
ไม่โดนว่ะเฮียยิงแรงกูวะเออโดนแล้วเก็บไปสองเพิ่มเลือดก่อนยิงว่าวไปหลายตัวเลยแต่ยังดีที่ยังโดนสองตัวกำลังดีอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะอ้าวตายแล้วถ้าเซิร์ฟจีนมีของบวกวิ่งเร็วเหมือนไทยเนี่ยมันจะเร็วขนาดไหนวะเพราะไงเซิร์ฟเวอร์จีนของใหม่มันมาก่อนไทยแล้วไงมันน่าจะมีเนาะแบบวิ่งไวกว่านี้อันนี้คือเต็มที่ของมันแล้วลองยิงแบบไม่ซูมดิโอ้เพื่อนตายชิบหายแล้วจริงนี่เหรอจริงนี่เหรอแสดงว่าคนเยอะหรอโอเคโอเคโอเคพูดเลยวะฟังดูเรื่องผมยอดไหลอีกพูดเชี่ยอะไรฟังดูเรื่องภาษาจีนพูดไทยได้ป่ะ speak English ก็ได้ขอไม่ใช่ภาษาจีนอ่ะบีบีมีใครหรือเปล่าบีมีใครหรือเปล่ามีไงเจอแล้วหนึ่งผมยิงแบบไม่ซูมดิไม่น่าจะโดนยิงแบบปกติดีกว่าซูมยิงปกติดีกว่าโอ้ยไม่โดนไม่โดนเรียบร้อยมันต้องอย่างนี้เพื่อนเราเก็บมาแล้วคิวเท่าไหร่แล้วเนี่ยคิว19ตาย3ผมเนี่ยอันนี้เป็น AI นะไม่ใช่คนนะอันนี้ก็เป็น AI บอมแมทนี่แหละเฮ้ยอย่างนี้ต้องใช้พกต้องโกงกันหน่อยขอวางระเบิดหน่อยอุ้ยอุ้ยโดนยิงอุ้ยสองตัวซ้อนกันเลยเอ้ยเพื่อนจะกู้ระเบิดแล้วโอ้โหผมตายว่ะแพ้อีกซอรี่ซอรี่ซอรี่นะโอ้โหตายไม่เป็นไรยังไงเราก็นำไปตั้งเยอะไม่ต้องห่วงไปตามเพื่อนเนี่ยป่ะเพื่อนไปไหนเราไปด้วยมาสไนเหมือนเดิมเรียบร้อยไปข้างหลังเรียบร้อยอันนี้เล่นระดับไหนวะเนี่ยง่ายหรือยากเดี๋ยวมันต้องวิ่งมาต้องวิ่งมาชัวร์สักตัวซ้อนสองเลยอ่ะสามเก็บไปสามอ๋อถ้ายิงครบเต็มหลอดมันจะวิ่งไวใช่ไหมมันจะเคลื่อนที่ไวขึ้นพิมพ์ภาษาอะไรมาพิมพ์ภาษาจีนมาอีกแล้วอ่านไม่ออกเขาพูดเรื่องเขาวะผมไม่เข้าใจในเขาพิมพ์ว่ะช่างเถอะผมจะไม่พิมพ์ตอบอะไรมัวๆสั่วๆระยะประชิดอีกแล้วหมดยังโอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมีอีกครับเปล่ามีอีกครับเปล่าเพื่อนแม่งยืนนิ่งแล้วไปช่วยเขาหน่อยดิเพื่อนทำอาหารกินหน่อยดิเฮ้ยยิงไม่เข้าวะปิงแค่108เนี่ยก็ไม่ได้เยอะเซิร์ฟจีนรู้สึกว่าช่วงกลางคืนนี่คนเล่นน้อยเนี่ยอันนี้เป็นช่วงตีหนึ่งแล้วช่วงตีหนึ่งนึกว่าจะออนกันเยอะอ
งนี้เยอะมากขอระเบิดหนึ่งดอกตรงนี้เคลียร์หมดเหลือหนึ่งครับผมว่าอยู่เบียงโอ้โหเพื่อนได้ไปจบครับนี่นะครับก็เป็นสไนเลเวล11ของทางเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ